สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมปลาดุกนะครับนี่นะครับก็เลี้ยงได้10วันแล้วนะครับสำหรับปลาดุกนะครับเลี้ยงในบ่อพลาสติกนะครับตัวก็จะโตประมาณนี้แล้วนะครับอาหารที่ให้นะครับก็เป็นอาหารปลาดุกนะครับก็ปลาอาหารลูกปลาดุกนะครับก็10วันก็หมด2ถุงแล้วนะครับไม่นะครับหมดถุงครึ่งนะครับสำหรับ10วันนะครับก็ถุงหนึ่งก็35บาทนะครับปลาบางตัวก็ยังไม่โตนะครับบางตัวก็เริ่มโตแล้วนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมอีกนะครับก็รอดูการเปลี่ยนแปลงของปลานะครับว่าจะโตได้ขนาดไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ